ผู้ชมครับตอบโจทย์วันนี้จะคุยเรื่อง4แผ่นดินและว่านิยายเอกของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเล่าเรื่องความเปลี่ยนแปลงใน4แผ่นดินผ่านตัวละครเอกที่ชื่อว่าแม่พลอยแม่พลอยเป็นลูกสาวพระยาเกิดที่บ้านริมคลองบางหลวงแม่ของแม่พลอยนั้นเป็นภรรยาน้อยก็ได้รับความเจ็บช้ำน้ำใจเมื่อลูกสาวคนโตของคุณพ่อค่อนข้างที่จะกดขี่ข่มเหงคุณแม่ของพลอยก็เลยพาพลอยมาถวายตัวอยู่ที่วังหลวงพลอยจึงได้มีโอกาสเห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองผ่านแผ่นดินทั้ง4เมื่อพลอยเป็นสาวก็ได้แต่งงานกับคุณเปรมคุณเปรมก็รับราชการอยู่ในราชสำนักเช่นเดียวกันแม่พลอยมีลูกทั้งหมด4คนแต่ลูกคนโตเป็นลูกที่ติดมาจากคุณเปรมนะฮะชื่อว่าตาอ้นตาอ้นนี่ต่อมาเข้ารับราชการเป็นทหารเมื่อเกิด2475ขึ้นตามมาด้วย2476เกิดกบฏบวรเดชตาอ้นก็ไปอยู่ที่เรียกกันว่าฝ่ายเจ้าก็อยู่ฝ่ายกบฏบวรเดชในขณะที่ตาอั้นลูกอีกคนหนึ่งของพลอยซึ่งเป็นลูกแท้ๆคนโตลูกชายนะฮะคุณเปรมก็ส่งไปศึกษาต่อต่างประเทศเมื่อกลับมาแล้วก็เรียกได้ว่าไปอยู่ฝ่ายคณะราษฎรเข้าทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามในปี2475เอาแค่ลูก2คนก็เป็นปัญหาขึ้นมาแล้วครับว่าในครอบครัวไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันลูกชายคนหนึ่งตาออดไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนฮะอยู่ฝ่ายคุณแม่คือเป็นลูกติดแม่มีลูกสาวอีก1คนชื่อประภัยซึ่งก็ต่อมาก็แต่งงานไปต่างคนต่างมีบทบาทในชีวิตที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยชีวิตของแม่พลอยเริ่มต้นในสมัยพระพุทธเจ้าหลวงแล้วก็มาหลุดลอยไปตามสายน้ำคลองบางหลวงในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลสวรรคตนี่คือเรื่องราวของ4แผ่นดินที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยออกมาอย่างชัดเจนและเป็นหัวข้อที่เราจะสนทนากันในรายการตอบโจทย์วันนี้ครับแขกรับเชิญที่จะร่วมสนทนา4แผ่นดินกับเราในวันนี้ท่านแรกเป็นราชนิกูลรพีพัฒน์จบการศึกษาที่เดียวกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นนักมนุษยวิทยาชื่อดังของสังคมไทยดร.หม่อมราชวงศ์อคินรพีพัฒน์ท่านที่2เป็นศิลปินแห่งชาติและเป็นผู้กำกับละคร4แผ่นดินเมื่อปี2533พระเอกคือคุณชัดชัยเปล่งพาณิชย์นะครับนางเอกคือคุณจินตลาสุขภัทรแสดงเป็นแม่พลอยคุณสุประวัติปัทธรรมสูตรท่านที่3เป็นอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชคุณสมบัติผู้การท่านที่4เป็นอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สอนวิชาสัมมนาการเมืองกับนวนิยายไทยเป็นผู้เปิดประเด็นให้เรามาสนทนากันในวันนี้อาจารย์ชัยวัฒน์สถาอนันต์ท่านสุดท้ายเป็นนักวิชาการเป็นนักประวัติศาสตร์ทำวิจัยโดยตรงเลยครับเรื่องหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์สวัสดีทั้ง5ท่านครับสวัสดีครับเกินมายาวฮะชักหลงประเด็นครับอาจารย์ชัยวัฒน์ครับถามง่ายๆก่อนว่าอาจารย์อ่าน4แผ่นดินแล้วอาจารย์นึกอย่างไรเห็นอะไรกับการอ่านนวนิยายขนาดยาวเรื่องนี้บ้างครับคือ4แผ่นดินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของนวนิยายที่ผมเอามาใช้ในวิชาที่เทอมนี้สอนนะครับแล้วก็จะตกใจเพราะว่ามีเล่มอื่นด้วยอย่างเช่นดอกส้มสีทองเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับนางนาคก็ใช่นะครับแต่ว่า4แผ่นดินเนี่ยอยู่ในส่วนที่ผมเรียกว่ามรดกเหตุผลก็คือผมอยากให้นักศึกษาในสังคมไทยเนี่ยไม่ว่าจะชอบหรือจะคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องสำคัญในบ้านเมืองเนี่ยก็ควรจะได้เข้าใจว่ามีคนที่เห็นอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เห็นความสำคัญของมันยังไงนะครับผมก็เลยอยากให้นักศึกษาเนี่ยได้ฟังสิ่งเหล่านี้ด้วยเขาก็เลยได้อ่านด้วยตัวของตัวเองผมก็หยิบเอาสี่แผ่นดินมาให้เขาอ่านต่อจากเล่มนี้คือประชาธิปไตยบนเส้นขนานกับของวินนะครับนั่นก็จะใช้สิ่งเหล่านี้นะครับทีนี้ถ้าว่าเฉพาะ4แผ่นดินอาจารย์เป็นผู้สอนเองอาจารย์มีเวลานั่งอ่านอย่างละเมียดละไมอ่านช้าๆครับพออ่านอย่างช้าๆเกิดความคิดอะไรขึ้นมาฮะคือผมคิดว่า4แผ่นดินเนี่ยพยายามจะบอกสังคมไทยหลายอย่างนะครับในด้านที่ท่านอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยรักสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอันนั้นไม่เป็นที่ต้องสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พื้นฐานทางอุดมการณ์ของหนังสือเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ผมคิดว่าอาจารย์ธงศักดิ์เดี๋ยวคงจะพูดถึงสิ่งเหล่านี้ได้แต่ผมคิดว่าในนั้นเนี่ยมีหลายอย่างที่น่าสนใจสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่า4แผ่นดินพยายามจะบอกสังคมไทยถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องของแผ่นดินเดียวแต่มันพูดให้เห็นว่าแผ่นดินแต่ละแผ่นดินเปลี่ยนอย่างไรนะครับแล้วคนในสังคมไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้คิดอะไรเกี่ยวกับมันนะครับมีหลายตอนที่อาจารย์คือใช้ตัวละครหลายตัวนะครับคราวที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องของช้อยซึ่งเป็นเพื่อนของพลอยนะครับแต่อาจารย์ก็ให้พลอยพูดด้วยนะครับเมื่อหลังจากที่บ้านของพลอยถูกระเบิดเนี่ยพลอยกลับไปในวังไปอยู่ในวังครั้งหนึ่งพลอยเห็นวังแล้วก็
ก็อธิบายเรื่องของวังเนี่ยพลอยบอกว่าวังเนี่ยแบบเสียหายไปมากแล้วนะครับความทรุดโทรมมีเต็มไปหมดการละครั้งหนึ่งเคยมีอำนาจเคยมีค่าแต่วันนี้มันหมดไปแล้วแล้วก็สิ่งที่พลอยเล่าให้เราฟังหรือทำให้เราเห็นก็คือพลอยบอกว่าพลังยิ่งใหญ่ที่สุดของความเปลี่ยนแปลงคือการเวลาไม่มีอะไรจะสามารถทัดทานพลังของการเวลาเหล่านั้นได้นะครับไม่ใช่เรื่องการกบฏไม่ใช่เรื่องอะไรทั้งสายทั้งปวงคราวนี้ไอ้คำสอนแบบนี้ผมคิดว่าสำคัญเราเองคนในสังคมไทยจะต้องตระหนักให้ได้ว่ากับการเวลาเนี่ยทุกสิ่งเปลี่ยนไปนะครับเราเองก็เปลี่ยนไปด้วยคุณพี่เราทราบไหมว่าเมื่อนักศึกษารายงานเรื่องนี้ให้ผมฟังนะครับที่น่าสนใจมากคือว่าคนที่เขารายงานเขาทำเปเปอร์ดีมากนะครับตอนที่เขานำเสนอคราวที่แล้วแต่เขาพูดประเด็นหนึ่งซึ่งผมว่าสำคัญมากเขาบอกว่าเขาไม่เก็ตเลยว่าพลอยทำไมเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจแม่พลอยเลยนะครับในสิ่งเหล่านี้น่าสนใจมากไม่ทราบท่านอาจารย์คินคงมีประเด็นแบบนี้นะครับคือเขาบอกเขาไม่เก็ตเลยเขาไม่เข้าใจเลยแล้วผมก็พยายามจะคุยกับเขาว่าทำไมไม่เก็ตไม่พลอยก็พลอยเป็นคนแบบไหนพลอยเป็นคนซึ่งเวลาที่แต่งงานออกไปอ่ะนะครับพลอยตกใจมากกับอิสระภาพที่ได้รับอาจารย์คินเขียนอย่างเงี้ยนะครับพลอยพอใจมากกว่าตอนที่อยู่ในรั้วในวังมีขอบเขตมีกฎระเบียบเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นของแบบนี้ประหลาดมากสำหรับคนสมัยนี้และอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงครับทีนี้นั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ท่านดูเหมือนจะมีอาจารย์อาคินท่านเดียวที่กลับจากตู่ได้ว่าอยู่ในรั้วในวังอาจารย์อาคินอ่านสี่แผ่นดินเมื่อกี้แอบคุยกันก่อนแล้วก็อาจารย์อ่านสี่แผ่นดินอาจารย์คิดถึงอะไรอาจารย์เห็นอะไรครับผมอ่านสี่แผ่นดินนะฮะสิ่งแรกเลยสำหรับผมเนี่ยผมขนลุกผมตกใจคือคำพูดของแม่พลอยเนี่ยคือคำพูดของแม่ผมเองแม่ผมก็คำเดียวกันคำเหมือนกันไม่ผิดเลยกับเนี่ยนะซึ่งผมขนลุกเลยเวลาอ่านบอกโอ้โหอาจารย์คือต้องพิจารณาการขึ้นไปเก่งมากแต่คือไปเอาคำพูดเหล่านี้มาได้ไงแล้วมันช่างตรงกับที่แม่ผมพูดทุกอย่างคำมันเหมือนกันล้มนวลเหมือนกันวิธีพูดเหมือนกันแปลกมากวิธีคิดเหมือนกับท่านแม่อาจารย์นะครับผมคิดว่าเหมือนแม่พลอยก็คิดเหมือนกันท่านแม่ครับอาจารย์เล่าประวัติท่านแม่ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอ้าวอยากรู้ครับว่าทำไมคิดเหมือนกับแม่พลอยได้ท่านแม่ก็เป็นหมู่เจ้านะฮะก็เป็นพระแม่เป็นลูกสาวคนสุดท้องของกรมพระจันทบุรีฮะก็เคยไปเรียนเมืองนอกนะไปเรียนเมืองนอกหลายปีเหมือนกันกลับมาก็แล้วก็แต่งงานกับทั้งพ่อเป็นรัฐพิพัฒน์นะฮะทั้งพ่อก็ลูกของกรมหลวงราชบุรีนะฮะเป็นรัฐพิพัฒน์ท่านแม่กับท่านพ่อก็ไม่เหมือนกันท่านแม่เป็นคนที่มีหลักการมากมีระเบียบมีความจะเรียกว่าอะไรจะพูดว่าความเป็นเจ้าเนาะคือมีการท่านวางตัวพอสมควรแต่ท่านเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากแล้วก็พูดจาพูดปดเนี่ยพ่อแม่ไม่เคยพูดปดเลยคำเดียวไม่ยอมพูดเลยนะแล้วก็ลูกท่านเนี่ยท่านจะแข็งมากนะพ่อผมน่าตรงข้ามพ่อผมเป็นรพีพัฒน์พวกเจ้าเองก็ต่างกันเยอะนะฮะคุณพ่อเนี่ยท่านเดินตลาดมาตลาดประตูน้ำท่านจ่ายเขาเองท่านแม่ไม่ชอบนะท่านแม่บอกเฮ้ยของท่านพ่อทำเนี่ยมันผิดปกติเขาไหมท่านพ่อน่ะเดินตลาดประตูน้ำท่านไปเขียนจดหมายภาษาอังกฤษให้พวกซื้อพ่อค้าเขาติดต่อกับต่างประเทศเลยท่านพ่อรับไม่หมดนะท่านเดินท่านหยิบของแบกของเอาคนไปช่วยยกของซื้อของจ่ายตลาดทุกอาทิตย์ท่านทำงานน่ะแล้วท่านก็เข้ากับคนธรรมดาท่านก็ปืนท่านผู้พิพากษาก็ไม่ถือตัวนะฮะเหมือนว่าเก่งมากซึ่งไม่ต่างกันเยอะนะฮะแต่ท่านพ่อท่านก็เป็นคนสนุกท่านแม่ไม่ยอมเลยนะอย่างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตที่ท่านแม่เนี่ยท่านพ่อนี่ชอบที่สุดโอ้ยออกล่าสัตว์ยิงตัวตายแล้วนี่ท่านทำทั้งนั้นนะฮะท่านไม่เหมือนกันท่านเจ้าหรือแม่ท่านพ่อเจ้าอารมณ์ท่านแม่รักษาอารมณ์ตลอดเวลาที่อาจารย์อธิบายว่าคำพูดของแม่พลอยในนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินเนี่ยเหมือนกับคำพูดของท่านแม่ของอาจารย์เลยทำไมมันเหมือนกันได้ขนาดนั้นอาจารย์มีคำอธิบายไหมครับผมคิดว่าในชะตาของท่านแม่เนี่ยนะท่านแม่เนี่ยรักพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรักสถาบันเนี่ยมากมากแล้วท่านคิดว่าสถาบันเนี่ยศักดิ์สิทธิ์อันนี้ผมคิดว่าแน่นอนมากท่านแม่คิดว่าสถาบันศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วลบหลู่ไม่ได้
ไม่ใช่ท่านคิดอย่างนั้นอันนี้ผมคิดว่าผมแน่ใจว่าท่านคิดอย่างนั้นแต่แม่พ่อก็ค่อนข้างจะคิดแบบนั้นครับครับทีนี้ต้องถามคุณสมบัติต่อครับว่าเอ๊ะอาจารย์คึกฤทธิ์เล่าว่าในเวลาที่เขียนสี่แผ่นดินเนี่ยมีหลายคนก็ตู่ว่าเนี่ยคือแม่ของตัวเองหรือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ของตัวเองแม่พลอยนี่เหมือนคนต่อหลายต่อหลายคนมากทำไมปรากฏการณ์แบบนี้ถึงเกิดขึ้นมาได้ครับน่าจะท่านเองท่านเป็นคนเข้าใจสังคมเข้าใจชีวิตนะครับท่านมีคำของท่านเองท่านบอกท่านอาจจะไปนั่งอยู่ในหัวใจเขามากเกินไปแล้วมั้งนะคือสะท้อนความรู้สึกหรือความคิดของคนเนี่ยนะท่านมีแล้วด้วยความที่ท่านมีความสามารถในการถ่ายทอดแล้วก็มีพรสวรรค์ในศิลปะการประพันธ์แล้วก็มีพรสวรรค์ในการนำเสนอคำพูดอะไรเนี่ยท่านมักจะบอกเสมอว่าถ้าท่านเขียนประโยคอะไรประโยคเนี่ยมันจะหมายถึงคนหลายคนต้องเข้าใจเลยแล้วก็บางทีก็ตรงกันอย่างโดยที่ไม่คาดนะครับเป็นว่ามีขออนุญาตเปิดนามอาจจะขอระลาบระลวงท่านนะครับท่านผู้หญิงเจริญถ้าจำไม่ผิดนะฮะมารดาคุณพิพัฒน์ไกรเลิศอะไรเนี่ยนั่นขนาดท่านพอถึงเกิดกรรมไปแล้วท่านยังบอกว่าให้ช่วยพิมพ์หนังสือสี่แผ่นดินเนี่ยนะครับให้ท่านในงานพระราชทานเพลิงด้วยแล้วก็อาจารย์คริสขอให้อาจารย์คริสเขียนคำนำให้ด้วยอาจารย์คริสเนี่ยเขียนในคำนำของมารศพท่านผู้หญิงเจริญเลยว่าท่านผู้หญิงซึ่งอาจารย์คริสเคารพนับถือนะท่านก็พูดเสมอว่านั่นนี่เหมือนกับชีวิตของท่านโดยเฉพาะท่านเป็นลูกเต้าเหล่าใครมาเนี่ยเหมือนกับนั่นนะท่านเลยเหมือนกันทั้งหมดอะไรทำนองนี้นะครับผมว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของความเข้าใจชีวิตมนุษย์และก็รู้วิธีที่จะนำเสนอออกมาใครควรจะคิดยังไงและควรจะพูดอะไรออกมาในนั้นนะตอบคำตอบคุณปิญโยได้ตรงนี้ว่านะว่าเป็นความสามารถการมองโลกแล้วก็ศิลปะในการประพันธ์แล้วก็พรสวรรค์ในการเขียนของอาจารย์คุริกับคุณสุประวัติเวลาต้องเอานวนิยายมาทำละครเวลาอ่านจริงๆเวลาอ่านครั้งแรกเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างไรตีความอย่างไรหรือว่านึกคิดอย่างไรฮะต้องเรียนจริงๆว่าเมื่ออ่านครั้งแรกในบทประพันธ์ของคุณชายนะครับมีความรู้สึกตื้นตันและเคลิบเคลิ้มแล้วก็รู้สึกเชื่อมั่นเพราะว่าตัวเองเนี่ยเรียกว่าแวดวงเนี่ยต้องพระเจ้าแผ่นดินมาก่อนแหละไม่ว่าจะไปดูงานอะไรไม่ว่าจะไปรับเสด็จอะไรคุณแม่ก็จะพาไปขี่คอแล้วมันก็พอได้รับคำสั่งว่าคุณสุวัสดิ์คนเดียวน่าจะเป็นผู้กำกับคนเดียวที่ช่อง3มีในสมัยนั้นเพราะว่านอกนั้นก็จะเด็กๆกับผมน่าจะเป็นผู้ที่กำกับการแสดงเรื่องสี่แผ่นดินได้ก็เกิดความรู้สึกโต้แย้งว่าตัวเองคงไม่ถึงแน่แล้วก็เราก็โต้แย้งไม่ได้เพราะก็ต้องทำงานให้เขาเรายิ่งรู้สึกใจฝ่อพอสมควรเมื่อไปอ่านด้วยทีนรู้สึกว่ารายละเอียดมากเหลือเกินแล้วสิ่งที่ไม่รู้มากเหลือเกินที่ไม่รู้แม้กระทั่งว่าเกือบจะตีความผิดว่าตอนแม่พลอยแพ้ท้องแล้วอยากกินดินสอเด็กเอาดินสอมาให้สอแท่งๆอย่างนี้แหละครับเกือบผิดนะฮะเกือบจะให้กินดินสอทั้งเกือบแล้วมาคิดฉุกนิดหนึ่งทำไมดินสอมีในสมัยนั้นสมัยถึงอยากกินก็ตีความว่าเดี๋ยวอย่าพังอ่านตอนสอมาแล้วนะอย่าพังอ่านตอนนี้นะขอผมตีความตรงนี้ก่อนว่ามันน่าจะเป็นดินสอพองละมั้งก็โตเถียงก็โตเถียงกับนี้เดชบุญท่านคงมาสิงสถิตวัดสุประวัติดินสอพองนะนี่คือความผิดที่เราเป็นเด็กสมัยใหม่พอสมควรก็ตีความได้ก็เกิดความรู้สึกที่ว่าค่อนข้างยากแล้วสิ่งที่ยากแล้วก็ใจคอไม่ค่อยดีกว่านั้นเพราะว่าเมื่อก่อนที่จะกำกับละครนั้นเนี่ยเผอิญไปพบกับท่านที่โรงแรมมนเทียนท่านไปดูว่าการประกวดละครที่เป็นละครเวทีนะฮะซึ่งตอนนั้นก็ตัวเองก็ไปด้วยอาจารย์จุรพลวิรุณรักก็พาเข้าไปกราบท่านก็บอกเรียนกับท่านว่าคุณสมบัติคนนี้ที่จะมากำกับละครเรื่องสี่แผ่นดินให้ท่านท่านก็พูดแล้วรู้สึกใจแป้วเลยท่านก็บอกว่าผมไม่ดูหรอกนะแต่แป้วเลยแต่ท่านก็ต่อขึ้นมาดีว่าละครที่เป็นบทประพันธ์ของท่านน่ะท่านจะดูก็คงไม่มีไม่กี่คนคนแรกก็คือคุณสุพันธ์บูรณพิมพ์ซึ่งสมัยเราเนี่ยคนจะรู้จักกันซึ่งท่านเก่งมากแล้วเป็นครูผมด้วยเพราะคุณสุพันธ์เนี่ยเป็นคนที่ทำละครทั้งสมัยเก่าสมัยใหม่เนี่ยลองอะแดปต์แล้วมีวิธีการคิดที่เฉียบขาดผมก็นับถือท่านเป็นครูอาจารย์กับคุณกันสีเท่านั้นหรืออะไรนิดหน่อยผมก็ใจแป้วพอสมควรแล้วก็เกิดความรู้สึกวิตกกังวลก็ต้องศึกษามากแล้วทำอะไรก็เรียนจริงๆว่า